ครับคุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับก็จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติงานสมบรมราชินีนาถนะครับในงานก็จะมีการจัดแสดงฉลองพระองค์นะครับของสมเด็จพระนางเจ้ามากกว่า30ชุดครับค่ะซึ่งนอกเหนือจากฉลองพระองค์จริงที่จัดแสดงในนิทรรศการแล้วนะคะคณะทำงานยังค้นพบหนังสือร่างแบบฉลองพระองค์ที่ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสปีแอร์บาแมงเป็นผู้ออกแบบตัดเย็บถวายตั้งแต่ช่วงปี2503ค่ะซึ่งหนังสือที่ค้นพบนะคะก็จะมีมากกว่า9เล่มทำให้เราเห็นเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่การออกแบบที่เรียบหรูเท่านั้นแต่ว่ายังมีเรื่องการตัดเย็บที่ประณีตผสมผสานเข้ากับลวดลายไทยอย่างลงตัวทีเดียวค่ะส่วนใครที่อยากชมชุดสวยๆนะคะอยากรู้ถึงประวัติความเป็นมาของฉลองพระองค์เหล่านี้ติดตามได้กับสกู๊ปพิเศษความทรงจำผ่านผืนผ้าคุณค่าแห่งพัตราพรค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาให้คุณผู้ชมรับชมกันในช่วงของวันที่12สิงหาคมนี้ด้วย